เพื่อนๆก็วันนี้ก็พบปุ่มปิ่มสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับปุ่มปิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคการเขียนคิ้วให้ดูนั่นเองนะคะในทั้งแบบที่แบบว่าเป็นโค้งนะคะหรือว่าคิ้วตรงๆแบบเกาหลีนะคะบอกก่อนว่าปกติปิ่มเป็นคนที่ไม่ได้เขียนคิ้วตรงอะไรนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปชมกันเลยว่าการเขียนคิ้วที่ปิ่มจะแชร์นั้นเป็นอย่างไรโอเคค่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็มาคิ้วโล้นกันคิ้วโล้นแบบนี้นะคะแน่นอนว่าผมบิ๊มก็ต้องมาแชร์วิธีการเขียนคิ้วนั่นเองสิ่งที่ต้องใช้นะคะอุปกรณ์มีอยู่3อย่างนั่นก็คือ1ดินสอแบบออโต้เพนซิลนะคะวันนี้บิ๊มใช้ของ Cos Look Slim Brow Slim Cos Look Cos Look Slim Brow ปกติแล้วเนี่ยคลิปเก่าบิ๊มเนี่ยบิ๊มจะใช้ของ L'Oréalซูเปอร์ไลเนอร์บราวน์ดีไซน์โปรใช่ไหมคะแต่ว่าเปลี่ยนบ้างเนาะอันนี้ถูกกว่าด้วยแล้วก็ปิ่มใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นด้วยนะคะก็คือ Sensational Shade Curve นั่นเองตัวนี้อันนี้ได้มาจากญี่ปุ่นนะคะตัวสุดท้ายก็คือมาสคาร่าปัดคิ้วอันนี้เป็นของ Clio นั่นเอง Kill Brow เขาบอกว่ามันเป็น All Day Tattoo Brown Color นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นอันนี้ด้วย Waterproof ด้วยนะคะก็มาลองใช้กันดูนะยังไม่ได้เคยลองใช้เลยเนี่ยอุปกรณ์3อย่างนะคะที่บิ๊มใช้เขียนคิ้วก็จะมีอันนี้แล้วแต่วันไม่ได้ฟิกซ์แต่2อันนี้ต้องมีแน่นอนนะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะเวลาเราเขียนคิ้วเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตดูก่อนว่าคิ้วแบบไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับเรานะคะเป็นคิ้วตรงหรือว่าคิ้วที่มันมีช่วงโค้งนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คิ้วปิ่มเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วปิ่มรู้สึกว่าคิ้วตรงเนี่ยมันไปไม่ค่อยรอดกับหน้าปิ่มนะคะด้วยความที่หน้ากลมบานนะก็เลยจะชอบเขียนเป็นคิ้วแบบโค้งๆหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันวิธีแรกนะคะเราก็ใช้หน้าที่เป็นหัวแปรงแบบสปูรี่นะคะเหมือนหวีก่อนนะพอเราหวีเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ใช้หัวดินสอของเราเนี่ยคือที่ปิ่มชอบของ Cos Look เนี่ยเพราะว่าหัวมันเล็กมากนะคะมันให้ความจริงอ่ะมันให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความเป็นเส้นขนคิ้วได้อ่ะค่ะก็โอเคลองดูกันนะเวลาที่เราเขียนนะคะหัวคิ้วเนี่ยมันต้องใหญ่ถูกไหมใหญ่แล้วก็ค่อยๆไปเลี้ยวขึ้นแล้วก็แหลมไปตรงปลายนะคะก็ลองดูเห็นไหมปิ่มจะเขียนเส้นเฉียงขึ้นก่อนนะแล้วก็ค่อยหักเราก็ค่อยหักลงแบบนี้นะคะคือข้างล่างเนี่ยมันจะเฉียงเห็นไหมเส้นมันจะขึ้นมาเฉียงถูกป่ะพอข้างตรงนี้เฉียงแล้วเนี่ยข้างบนก็ไม่ต้องละแต่ว่าให้มันโค้งขึ้นนิดนึงนะคะให้มันโค้งขึ้นรับกับเส้นข้างล่างนะเราก็จะได้โครงคิ้วของเราแล้วเห็นป่ะคือมันไม่ยากคือมันต้องดูมุมอะค่ะช่วงโค้งๆตรงเนี้ยให้มันแบบว่าถ้าเรามองตาดำตรงๆอะให้มันอยู่ข้างๆตาดำอะประมาณเนี้ยเอาดินสอทาจุดที่โค้งอะมันจะอยู่ประมาณนี้ถูกปะแล้วก็ค่อยโค้งลงมาเดี๋ยวจะเขียนข้างเนี้ยเป็นแบบโค้งให้ดูนะแล้วก็ข้างนี้เป็นแบบตรงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ระบายลงไปเลยนะคะโอเคเห็นไหมแล้วคราวนี้เราก็ใช้หัวสปูรี่เนี่ยแหละค่ะหัวอีกฝั่งนึงเนี่ยค่อยๆเกลี่ยให้มันแบบเสมอกันหน่อยเราก็จะเริ่มได้ความเป็นจริงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเสร็จปุ๊บคราวนี้เราไปใช้แบบฝุ่นกันค่ะปิ่มจะใช้สีตรงกลางนะคะน้ำตาลตรงกลางไปที่หางคิ้วเพราะว่าผมปิ่มมันสีแบบน้ำตาลหน่อยไงถ้าใช้สีเข้มไปแล้วเดี๋ยวมันจะหน้ามันจะดุเนาะพอมันถึงแบบตรงกลางๆหน่อยใช่ไหมเราก็เอาสีเนี้ยผสมกับสีสว่างนิดเดียวนะคะค่อยๆปาดที่หัวเนี่ยที่หัวมันจะฟุ้งเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะมาใช้มาสคาร่านะคะปาดกันวิธีปาดคือย้อนก่อนแล้วก็ค่อยปาดกลับไปแล้วถึงจะชอบปาดหัวคิ้วให้มันแบบให้มันมีขนคิ้วขึ้นมาข้างหน้าหน่อยนึงอะไรเงี้ยโอเคคราวนี้มาดูอีกข้างนึงค่ะสำหรับสาวที่อยากเขียนตรงๆใช่ป่ะก็ไม่ต้องมีเคิร์ฟค่ะไม่ต้องมีตัวโค้งอย่างเงี้ยไปเลยแต่ปิ่มรู้สึกมันไม่ค่อยรับกับหน้าปิ่มมันนะ
ก็เขียนขึ้นไปเลยแบบนี้เห็นปะมันจะตรงกว่าแต่คือปิ่มกันแล้วมันมีเคิร์ฟไงคะมันก็เลยดูแบบนิดนึงข้างบนเนี่ยอันนี้ก็คือคิ้วตรงนะพอเราได้โครงแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ระบายสีเข้าไปในช่องว่างเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แบบฝุ่นเหมือนเดิมค่ะ ใช้สีน้ำตาลกลางเหมือนเดิมนะคะพอถึงหัวคิ้วก็ใช้อันนี้ผสมกับสีสว่างนะแล้วพอเราถึงหัวคิ้วอะค่ะคือไม่ต้องปัดเพิ่มแล้วนะก็คือแบบก็ใช้ที่มันติดอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือตรงสุดที่บิ่มทำได้อะนะไม่งั้นมันจะแบบกลายเป็นชิ้นจังไปเลยอะแล้วเดี๋ยวเราก็มาใช้มาสคาร่านะคะปัดแล้วก็เสร็จแล้วค่ะกับคิ้วสองแบบต่างกันไหมเนี่ยอันเนี้ยด้านข้างมันจะเห็นชัดนะคะว่ามันโค้งลงมาเลยตามรูปตาก็ประมาณนี้นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากเขียนคิ้วแบบไหนนะคะแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็คือลองเขียนดูว่าเราอ่ะชอบแบบไหนนะคะว่าเราแฮปปี้กับแบบไหนแบบโค้งหรือแบบนี้แต่โดยส่วนตัวบิ่มชอบแบบนี้มากกว่านะคะมันทำให้หน้าบิ่มดูแบบดูมีมิติหน่อยอะไม่งั้นเขียนอันเนี้ยหน้ามันจะบานอะเนี่ยดูดิเห็นไหมหน้ามันจะแบบมันจะเน้นแก้มได้เยอะมากอะแต่พอถ้าเป็นด้านเนี้ยด้วยความที่คิ้วมันโค้งลงมาอย่างเงี้ยมันเลยทำให้หน้าเราดูเข้ามาอย่างนี้นิดนึงนะคะคือคิ้วเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยของใบหน้าเรามันทำให้หน้าเราแบบปรับเปลี่ยนได้เลยอะในความรู้สึกปิ่มนะคะเพราะฉะนั้นคิ้วคือสิ่งสำคัญนะคะถ้าในชีวิตประจำวันของปิ่มเนี่ยถ้าปิ่มสามารถเลือกเครื่องสำอางนะคะได้แค่อย่างเดียวแน่นอนว่าบิ่มเลือกที่เขียนคิ้วนะคะก็ลองดูค่ะว่าแบบไหนที่เราชอบลองลบเขียนใหม่มันก็ไม่ผิดนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้จริงๆวะเริ่มต้นยังไงโครงคืออะไรแล้วยังไงต่อแนะนำให้ไปแว็กซ์คิ้วเลยค่ะก็จะมี2ที่ที่บิ่มเคยไปนะคะที่แรกก็จะเป็นอนาสตาเซียแต่ว่าอนาสตาเซียจะค่อนข้างสูงราคาสูงนิดนึงนะคะก็อยู่ที่ประมาณ800บาทแต่ว่านาตาเซียเนี่ยเขาจะถามแล้วว่าเราชอบทรงคิ้วแบบไหนอะไรอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบบริการเราดีแบบบริการเราดีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็นห้อง private ให้เราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเราชอบคิ้วประมาณไหนอยากให้เราตอนนี้เรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคิ้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะกระดูกตรงนี้เท่ากันไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าค่อนข้างละเอียดนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็น benefit นะคะราคาจะอยู่ที่550มั้งถ้าบิ่มจำไม่ผิดนะซึ่งรับได้โอเคแต่ว่าเราก็จะไม่ได้แบบว่ามีห้อง private ของเรานะคะก็ไปนั่งที่เคาน์เตอร์ให้เขาแว็กซ์เลยทีเดียวแต่ว่าบิ่มไม่ปิ่มก็ไม่ได้มายนะก็ไปอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่ช่างด้วยนะสำหรับบิ่ม benefit อะไรเงี้ยแต่ว่าอนาตาเซียก็โอเคนะคือเราสามารถดีไซน์เราอยากได้เอาบางอีกนิดนึงอะค่ะอยากได้แบบหนาอีกหน่อยอะไรเงี้ยมันก็บอกเขาได้อะแต่ไม่รู้ดิแต่บิ่มรู้สึกว่าบิ่มชอบเชฟของ benefit มากกว่านะย้ำว่า2ที่นี้ต้องโทรจองก่อนนะคะเพราะเขามีลูกค้าตลอดนะย้ำว่าต้องโทรจองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เป็นไรนะสำหรับวันนี้นะคะผมบิ่มลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆอยากให้บิ่มทำคลิปแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์ก็ลงมาได้เลยตอนรู้สึกตอนนี้เริ่มตันหรืออะไรไม่ออกนะคะสำหรับวันนี้ผมบิ่มลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ